เมื่อกี้บอกว่าตอนปีนี้ยังไม่มีซีรีส์หรอใช่ปีนี้ยังไม่มีซีรีส์ปีหน้ามีแน่ปีหน้ามีแน่ของ GMMTV แล้วก็อาจจะมีด้วยของแบบที่กำลังคุยอยู่ไปๆมาๆอย่างนี้ครับทำไมแต่เรารู้แล้วก็แบบว่ามันแบบลงตัวแล้วหรือว่ายังไงใช่ลงตัวแล้วของปีหน้าปีนี้แบบเหมือนทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็หาแบบหาคนที่อยากจะเพราะว่าลูกทำโซลาร์เซลล์ใช่ลูกขายโซลาร์เซลล์ด้วยแล้วก็อยากจะหาแบบลูกค้าต่างๆซึ่งก็ต้องแบบออกงานออกสังคมบ่อยเพื่อแบบไปเจอคนใหม่อะไรประมาณนี้ซึ่งเอาธุรกิจเป็นหลักตอนนี้passion look มี3แบบตอนนี้มี3อย่างก็คือการแสดงร้องเพลงกับธุรกิจแล้วก็ธุรกิจที่ลูกทำก็ทำเกี่ยวกับ green energy ซึ่งเป็นอะไรที่แบบอุ่นใจมากๆเพราะว่าตั้งแต่เด็กเราก็อยากทำงานเกี่ยวกับด้านนี้นานแล้วเพราะว่าได้แรงบันดาลใจจากคนที่ชื่อ Al Gore ที่ทำdocumentary เกี่ยวกับโลกว่าเฮ้ยโลกกำลังร้อนขึ้นมันเป็นปัญหาแบบปัญหาใหญ่เลยปัญหาใหญ่มากตามนี้ตามนี้ตามนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือลดการใช้ของที่ไม่ดีกับโลกด้วยแล้วก็เปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนจากenergy ที่ใช้จากน้ำมันเปลี่ยนเป็น alternativeเช่นโซลาร์วินเอเนอร์จีไฮโดรพาวเวอร์แล้วลูกก็โชคดีมากที่แบบว่ามาที่เมืองไทยแล้วก็หาบิสซิเนสพาร์ทเนอร์ที่เก่งมากในการทำในการทำแบบทุกด้านที่เกี่ยวกับว่าโซลาร์แล้วก็ Energy Efficiency Solution ที่เกี่ยวกับการไฟฟ้าทำให้ระบบการไฟฟ้าของตึกใหญ่ๆประหยัดขึ้นเซฟเอเนอร์จีได้เยอะมากนะครับฟังจริงจังมากเราคือเป็นเจ้าของก็จริงจังใช่เราเป็น AE เป็น Account Executive ให้บริษัทแห่งนี้ใช่แต่บอกกับสื่อไม่ได้เพราะว่าพี่ว่าเราเป็นเจ้าของวันสตีถ้าลุกเป็นแบบเข้าไปเป็นหุ้นส่วนแบบจริงจังกับเขาอาจจะสามารถประกาศชื่อแบบประกาศชื่อใหญ่ไปเลยอันนี้อาจจะจริงๆควรจะไปคุยกับเขาตรงๆว่าเฮ้ยจริงๆลูกก็ออกซื้อโปรดอยู่เหมือนกันนะเราแบบช่วยโปรโมทแบบมากกว่าแค่แบบหาเซลล์แต่ว่าเราเป็นเหมือนเป็นหน้าให้เขาก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ก็คือยังยืนยันว่าทำไมยังไม่ได้ขอบคุณที่ถามไม่แต่คือเราไม่อยากเอา3อันเนี่ยเป็นหลักไม่ได้แบบว่าทิ้งอันไหนให้มันน้อยลงเลยมันขึ้นอยู่กับเวลาเราต้องคือเราต้องแบ่งเวลาดีๆคือทุกวันที่ตื่นขึ้นมาobjective แรกก็คือต้องออกกำลังกายให้แบบว่าร่างกายมี energy แล้วก็เพื่อความเพื่อสุขภาพของตัวเองให้มันให้แข็งแรงแล้วก็ให้เวลาถอดเสื้อจะได้แบบมั่นใจมั่นใจตามถ่ายแบบหรือตามถ่ายภาพยนตร์สิ่งแรกก็คือพร้อมไว้ตลอดเวลาถูกสิ่งที่สองก็คือร้องเพลงฝึกร้องเพลงเพราะว่ามันฝึกได้ทุกวันเราสามารถแบบฝึกที่บ้านได้แล้วก็ตั้งกล้องให้ตัวเองเห็นว่าโอเคอันนี้พาร์ทนี้ไม่ดีพาร์ทนี้ดีสามารถแก้ได้หรือแบบเพลงนี้แบบเราอาจจะร้องยากหรือท่อนนี้ยากเราสามารถแก้แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ก็คือแบบทุกวันก็จะออกกำลังกายแล้วก็ร้องเพลงซ้อมร้องเพลง3ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนี้ในญี่ปุ่นกำลังแบบดังมากเมื่อก่อนอ่ะญี่ปุ่นจะไม่ค่อยปล่อยแบบลิขสิทธิ์จะไม่ขายให้เมืองนอกทำหนังหรือซีรีส์เกี่ยวกับญี่ปุ่นตอนนี้เขาปล่อยละแสดงว่าลูกมีโอกาสสูงมากที่จะได้แบบโรพวกนี้ถ้าพูดญี่ปุ่นได้ซึ่งลูกก็ต้องหาครูหรือหาแบบโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังต้องลงเวลากับสิ่งนี้4คุยกับลูกค้าคุยกับพาร์ทเนอร์หลักเกี่ยวกับโซลาร์กับหาคอมมิวนิเคชันทุกอย่างเพราะว่าทุกวันจะมีแบบโอกาสหรือต้อง follow up หรือต้องแบบคุยกับคนนู้นคนนี้อาจจะต้องไปประชุมก็เหมือนเราแบบ
ม่ได้ปล่อยให้ตัวเองว่างคือเตรียมความพร้อมสำหรับงานทุกงานตลอดเวลาใช่ใช่ครับหรือต้องเตรียมตัวให้ขึ้นมาอะไรงานประเภทนี้งานโชว์แบบนี้ต้องเราดูจริงจังการร้องเพลงจริงจังครับจริงจังก็อยากจะฝากคนฝาก IG แล้วก็ TikTok ของตัวเองเพราะว่าจะใน TikTok ก็จะสามารถแบบร้องเพลงแล้วก็แบบทำคัฟเวอร์สนุกสนานเล่นๆของแบบเพลงอังกฤษเพลงไทยที่ดังๆแล้วก็อาจจะทำแบบจริงจังขึ้นมาหน่อยอาจจะมีแบบเพื่อนโอ๊ยใช่แต่ว่ายังก็อยากทำนะเห็นบอกว่าอยากจะทำ YouTube ด้วยเรามีแผนหลายแผนเกินป่ะรู้ YouTube มันแบบ once ที่มีไอเดียก็อยากทำเมื่อครั้งที่แล้วทำแบบ YouTube ง่ายๆแบบไปคุยประสบการณ์ลุกมาเมืองไทยยังไงทำไมเพราะว่ามีหลายคนที่แบบสับสนเฮ้ยทำไมลุกเป็นคนอเมริกันญี่ปุ่นที่มาไทยพูดไทยได้พูดญี่ปุ่นไม่ได้เคยเรียนภาษาจีนพูดจีนได้นิดหน่อยทำไมมันจะมีคำถามเยอะมากเกี่ยวกับนี้ลุกอยากจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็เลยทำ YouTube ขึ้นมาแต่ว่าไอเดียต่อไปของ YouTube อาจจะเป็นยังบอกไม่ได้แต่อาจจะเกี่ยวกับกอล์ฟแย่ๆก็คือเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเนาะครับครับจะกับงานก็คือยังอยู่กับ GMครับครับก็ส่วนซีนี้รอดูที่เตรียมเอ็มปีหน้าครับแล้วอย่างนี้เรามีเวลาไปหาแฟนไหมคะเพราะว่าเราจะต้องแต่งงานตอนอายุ33โอ้ยเราต้องมีลูก17คนแต่งงานตอนอายุ33ก็เรื่องนี้เราไม่พูดถึงดีกว่าตอนนี้นะครับยังไม่พร้อมก็คือยังไม่ถามที่สามก็ยังอะไรนะก็คือยังไม่ถามที่สามเราก็เลยยังไม่พูดถึงรอถามที่สามแล้วค่อยว่ากันอีกทีดีครับค่อยถามตอนที่สามสิบสามก็ได้มันทานหรอลุงมันทานหรอตอนเยอะคือ28แล้วป้าตอนนี้คือเหลืออีกแค่ไม่กี่ปีแล้วไงโอ้เรา28ยังไม่อีก5ปีรอได้ค่อยๆไปเรื่อยๆยังไม่ต้องรีบแต่ความตั้งใจเรายังเหมือนเดิมนะยังไม่ได้เปลี่ยนใจว่าแบบว่าบางคนแบบว่าสมัยเด็กๆมีความคิดแบบ30แต่งอะไรพอไปมาๆ35อะไรเงี้ยเรายังเป็น33เหมือนเดิมใช่มั้ยเหมือนเดิมใช่ๆๆโอเคเรา33ที่มันหนักไปครับได้ๆๆขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ